We are going on a cruise. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป๊อปก็จะล่องเรือไปอลาสกาคือเรือลำนี้เลยคือเรือของบริษัท Princess เนาะที่เห็นตรงนี้ก็คือจะต้องตรวจเช็คกระเป๋าก่อนเข้าขึ้นเรือเนาะก็เหมือนกับว่าเราจะไปบนเครื่องบินเลยและที่เห็นตอนนี้ก็คือป๊อปกำลังจะเข้าเรือแล้วเดินเข้าไปในเรือนะคะ We're going on a cruiseเราอยู่ห้อง206เนาะเด็ก10ก็คือชั้นเลเวลที่เขาเมาส์10อ้าวเจอแล้ว right here 206 we close itโอเคเข้ามาถึงห้องแล้วนะคะทำรูมทัวร์กันเลยดีกว่าตอนนี้เราอยู่บนชั้น10ห้องที่จองวันนี้เนาะเป็นบัลคอนี่รูมก็คือมีห้องที่มีชั้นมองออกไปข้างนอกได้เตียงนอนอันนี้เป็นเตียงเดี่ยวเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะจัดให้มันเป็นเตียงใหญ่ได้โดยให้การพับมาทำให้มันติดกันโอเคขนาดห้องก็ไม่เล็กมากนะอยู่สบายอะเตียงโต๊ะนั่งทำงานชั้นโต๊ะหัวเตียงแล้วก็ออกไปข้างนอกกัน You get a big balcony นี่ก็คือข้างนอก We actually get a big balconyกลับไปข้างในกันเดินกลับมาในห้องนอนทางซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ำกับตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าใหญ่ใช้ได้เลยแล้วก็ห้องน้ำลืมบอกไปอันนี้คือเป็นบริษัทเรือก็คือ Princess แล้วก็เรือลำนี้ชื่อว่า Rubyห้องน้ำถือว่าอยู่ได้สบายเพราะว่าป๊อปก็มาจากรถบ้านเนาะก็ไซส์ขนาดแค่นี้ก็อยู่ได้สบายเลยการเดินทางล่องเรือสำราญคราวนี้นะคะเราจะออกจากเมืองซีแอตเทิลเพื่อมุ่งหน้าไปที่อลาสกาแล้วเราก็จะหยุดในเมืองอลาสกาหลายเมืองตรงนี้ก็จะเห็นเป็น Space Needle Bye bye Seattle See you next weekเดี๋ยวพาเดินรอบๆตัวเรือกันต่อเลยนะคะอันนี้ก็คือห้องเสริมสวยใครอยากมาทำหน้าทำผมทำเล็บก็ทำได้ที่นี่เลยต่อไปก็คือห้องออกกำลังกายวิวดีมากๆเลยออกกำลังกายไปวิ่งไปก็เห็นวิวทะเลอยู่ข้างหน้าเนาะสวยมากแต่ไม่เคยได้ใช้ค่ะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศในครูชิปอันนี้นะคะก็คือมันจะประมาณว่าเหมือนโรงแรมดีๆสวยๆนี่เองแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปที่ชั้น7ไปชมว่าชั้น7เขามีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นร้านขายเครื่องสำอางนะคะมีเครื่องสำอางขายหลายยี่ห้อมีขายเสื้อผ้าด้วยแล้วก็ขายกล้องส่องทางไกลเนาะเอาไว้ดูปลาวาฬดูสัตว์น้ำอันนี้ก็เป็น International Cafe Bakery อร่อยมากฟรีด้วยอันนี้เป็นห้องคอมพิวเตอร์รูมนะคะห้องใครอยากมาเล่นอินเทอร์เน็ตใครที่ต้องทำงานเนาะก็มาเล่นอินเทอร์เน็ตที่นี่ได้นะคะแต่ว่าต้องเสียเงินนะคะแล้วก็อินเทอร์เน็ตค่อนข้างช้าด้วยเขาว่าเขาก็อยากให้คนมาที่เนี่ยได้พักผ่อนจริงๆอยากให้แบบว่าไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องงานกันมากต่อเลยนะคะอันนี้ก็เป็นชั้น5ชั้น6ชั้น7จะเรียกว่าได้เป็น main area ที่แบบว่าคนมานั่งฟังเพลงมาซื้อของร้านค้าอะไรก็จะอยู่มุมนี้ก็จะเห็นว่าเขาจะประดับประดาด้วย Alaska theme นะคะก็เห็นว่าเป็นรูปคน Alaska เนาะแล้วก็ห้องซักผ้าก็มีทุกอย่างเลยบนเรือสะดวกสบายมากส
เสี่ยเตรียมตัวอาบน้ำแล้วเหรอวันนี้ก็เป็นคืนที่1คืนแรกที่เราจะนอนกันบนเรือครูชิปอันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปกินข้าวกันวันนี้ก็เป็นกินข้าวแบบธรรมดาไม่ได้เป็น formal night formal night คือแบบว่าเป็นคืนที่เราต้องแบบแต่งตัวดูดีหน่อยเนาะวันนี้ก็เป็นแบบ casual dining ก็คือเป็นกินข้าวธรรมดาก็อาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวป๊อปจะออกไปจะบอกว่าความรู้สึกตอนนี้ก็คือรู้สึกดีมากเพราะว่าแบบว่าเวลาเราขับรถบ้านไปเที่ยวอย่างเงี้ยมันเหมือนว่าเราจะต้องทำเยอะเพราะว่าเราขับรถทั้งวันแล้วเดี๋ยวเควินจะต้องออกไปจัดรถข้างนอกเพื่อเตรียมรถให้พร้อมป๊อกก็ต้องเตรียมทำกับข้าวข้างในแต่ว่าพอมาครูชิปมาเรือสำราญแบบเนี้ยคือแบบมันไม่ต้องทำอะไรเลยคือแบบว่ากินแล้วก็นอนแล้วก็ออกไปกินแล้วก็นอนแล้วก็ออกไปเที่ยวแค่นั้นเองจริงๆคือแบบว่ามีความสุขสบายมากแล้วก็จะบอกว่า Princess Cruise นี่คือประทับใจมากบริการดีมากคือแบบไม่มีเรื่องให้แบบว่าติได้เลยอันนี้ก็คือบรรยากาศในห้องอาหารตอนเย็นนะคะ Main Dining Room ก็เขาจะมีคนมาเสิร์ฟอาหารให้เราเนาะเราก็ได้นั่งที่ติดกับกระจกบรรยากาศดีมากๆค่ะเป็นเวลา 2:00 ของวันแรกตื่นมาคือนอนหลับไปแล้วแล้วก็ตื่นมาเพราะว่าเรือเหวี่ยงมากเลยตอนนี้คือเหวี่ยงจนกระทั่งรู้สึกตัวแล้วก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เนาะเราไม่ได้เรือไม่ได้อยู่ราบเรียบชายฝั่งแล้วอยู่เรืออยู่ท่ามกลางมหาสมุทรคลื่นก็แรงมันก็คือเหวี่ยงโยกตลอดคือเมื่อวานนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยคือทะเลมันแบบว่าเงียบสงบมากเนาะแล้วคือไม่รู้สึกอะเหมือนอยู่บ้านจะรู้สึกบ้างนิดหน่อยตอนเรือเลี้ยวแค่นั้นแต่คือตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรแล้วคลื่นก็แรงคือตอนนี้เป็นความรู้สึกแบบอย่างนี้ตลอดเลยแล้วก็แบบไม่ไหวแล้วว่าแบบถึงขนาดนอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาคือตอนนี้ก็คือกินยาตัวนี้ไปเป็นยาแก้เมาเรือเนาะแล้วก็แบบหวังว่าความรู้สึกนี้จะหายไวๆเนาะแต่เรือก็โยกตลอดเลยแล้วแบบเริ่มต้นเช้าวันที่2แล้วนะคะให้ดูว่าข้างนอกคลื่นแรงแค่ไหนให้ดูที่สระว่ายน้ำนะคะดูน้ำนี่แบบว่ากระเด็นสาดออกมาเลยวันนี้เป็นวันที่2นะคะเรือก็ยังคงเคงเหมือนเดิมแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากอ้วกเมื่อคืนกินนมไปก็แบบว่าอ้วกแตกเมื่อเช้าก็กินช็อกโกแลตไปก็ยังอ้วกแตกคือเรือมันก็ยังแบบคงเคงคงเฮงเหมือนเดิมก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะกินอะไรได้ไหมนะเดี๋ยวจะไปซื้อยาเพราะว่ายาที่กินมาก็คือกินก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายคนอื่นเขาก็เป็นเหมือนกันนะแต่ว่าก็ส่วนน้อยอ่ะที่เป็นแบบอ้วกแตกเป็นหัวแบบนี้เควินก็แบบว่าไม่เป็นอะไรตอนนี้ก็เป็นตอนบ่ายของวันที่2แล้วนะคะก็จะบอกว่ารู้สึกดีขึ้นคือน้ำทะเลมันไม่แบบอย่างนี้อย่างนี้มากเหมือนเมื่อคืนนี้แล้วก็มีแดดออกมาก็คือบรรยากาศแจ่มใสก็คือรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ซื้อที่ใส่ข้อมือเขาบอกว่ามันจะช่วยให้แบบว่าความเวียนหัวของเราลดลงแล้วก็ซื้อยามากินเพิ่มก็เลยรู้สึกดีขึ้นวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะเป็น formal night ที่ว่าคนจะต้องแบบแต่งตัวออกมากินข้าวเนาะก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนเดิมกินข้าวเหมือนเดิมแค่ว่าจะต้องแต่งตัวให้ดูดีหน่อยออกมากินข้าวแล้วเดี๋ยวเขาจะมีงานเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมีกัปตันที่ขับเรือนี้มาเปิดแชมเปญขวดแชมเปญอยู่ตรงจุดข้างล่างจุดเนี้ยเดี๋ยววิดีโอหน้านะคะป๊อปจะพาทุกคนกลับไปยังยุคน้ำแข็งเราจะไปผจญภัยกันในยุคน้ำแข็งถ้าใครชอบวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบาย thank you for watching see you in the next video แล้วก็กดแขนเลยแต่ว่า